ในรอบสุดท้ายนะครับรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบ12ทีมวันนี้ผู้บรรยายเกมนะครับผมชาวลิตเริ่มเล่นเกมตอนไหนครับก็ในเกมนี้นะครับก็เรียนให้ทราบว่าก็จะเตะกันครึ่งละ45นาทีนะครับถ้าเสมอนี่ก็แบ่งแต้มนะครับแล้วก็เล่นแบบเย่าเยือนด้วยนะครับเอาละครับเริ่มแล้วครับแม่ยิงไกลแล้วครับจังหวะนี้เกมเป็นของกาบีครับเอาละครับคริสเตียนกระชากเข้ามาครับคริสเตียนเข้าซ้ายแม่ลูกนี้เข้าไปแล้วครับเอาไม่อยู่ครับแล้วคริสเตียนแล้วก็ยิงจังหวะนี้โอ้โหแม่อะไรครับน่าจะให้เล่นลูกโต้กลับครับแต่จังหวะนี้มาลุ้นจังหวะของเจ้าบ้านกันก่อนครับฟรีคิกเจษดาครับเปิดวางขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้แต่งเข้าซ้ายแล้วพลิกซ้ายครับแล้วครับแม่มีตัววิ่งเข้ามาครับยิงเพื่อนครับถึงออกมาครับนายเจษดาเปิดวางไปเสา2แล้วครับโอ้ลูกนี้รับหลุดมือครับยังคว้าไว้ได้ครับโอ้หาแล้วครับฝั่งขวาจังหวะนี้ลึกไปหรือเปล่าแล้วครับเปิดมาแถว2ได้ยิงครับโอ้โหเจษดายังไม่พ้นครับไม่ล้ำหน้ายิงอีก1จังหวะนี้แล้วครับแต่ทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหต่อมาครับเจษดาเปิดวางมาแล้วครับจังหวะนี้หลุดแล้วก็ยิงเรียบร้อยชนคานครับโอ้โหไม่เข้ายังไม่พ้นครับผู้ตัดสินหยุดเกมแล้วครับโอ้ต้องดูครับว่าเป็นลูกล้ำหน้าหรือโดนธนครับประตูฝั่งนี้แล้วก็ปองเทพยิงบอลนี่กดไม่ลงเลยนะครับปองเทพขอไปครับ38ครับธีรชัยแล้วก็ลูกนี้มองเอ้าชนขากันเองครับโอ้โหผู้ตัดสินก็เรียบร้อยครับพิสิทธิ์พิสิทธิ์บุญทองแท่งครับวันเสาร์ที่5 พฤศจิกายนนะครับในบ้านนะครับวันนี้เราขอขอบคุณทุกคนนะครับ